การใช้นาโนโดรนในการสงครามสมัยใหม่มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการปฏิบัติการทางทหารยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับหรือ UAV ขนาดเล็กเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการลาดตระเวนและการโจมตีที่แม่นยำข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของการใช้นาโนโดรนในการปฏิบัติการทางทหารคือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลโดรนนาโนสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์และกล้องขั้นสูงได้ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของศัตรูข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อแจ้งยุทธศาสตร์ทางทหารและทำให้กองทัพมีความได้เปรียบอย่างมากในสนามรบข้อดีอีกประการหนึ่งของนาโนโดรนคือความสามารถในการลาดตระเวน UAV ขนาดเล็กเหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้จำนวนมากทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของศัตรูได้ในพื้นที่กว้างข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อระบุจุดอ่อนในการป้องกันของศัตรูและเพื่อวางแผนการโจมตีที่แม่นยำเมื่อพูดถึงการโจมตีที่แม่นยำโรนาโนยังสามารถทำการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายไปยังตำแหน่งของศัตรูได้โรนาโนที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ขั้นสูงและอาวุธนำวิธีที่แม่นยำสามารถโจมตีเป้าหมายศัตรูด้วยความเสียหายที่น้อยที่สุดสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์สงครามในเมืองซึ่งการลดการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามการใช้โดนาโนในการปฏิบัติการทางทหารก็มีข้อเสียเช่นกันข้อกังวลหลักประการหนึ่งคืออาจเกิดการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนนาโนโดรนมีขนาดเล็กและคล่องตัวทำให้ยากต่อการตรวจจับและติดตามสิ่งนี้อาจทำให้เป็นเรื่องยากที่จะให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังกำหนดเป้าหมายไปที่ตำแหน่งของศัตรูเท่านั้นไม่ใช่พลเรือนข้อเสียอีกประการหนึ่งของนาโนโดรนคือความอ่อนแอต่อมาตรการตอบโต้ของศัตรูกองกำลังของศัตรูสามารถใช้เทคโนโลยีการรบกวนเพื่อรบกวนสัญญาณการสื่อสารระหว่างนาโนโดรนและผู้ควบคุมส่งผลให้โดรนเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้กองกำลังศัตรูยังสามารถใช้โดรนของตนเองเพื่อสกัดกั้นและทำลายนาโนโดรนได้แม้จะมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้แต่การใช้นาโนโดรนในการสงครามสมัยใหม่ก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงเกมได้อย่างมากความสามารถของพวกเขาในการรวบรวมข่าววกรองทำการลาดตระเวนและทำการโจมตีที่แม่นยำทำให้พวกเขาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในสนามรบในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มว่านาโนโดรนจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการปฏิบัติการทางทหารผลกระทบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฝูงนาโนโดรนคือผลกระทบทางจิตวิทยาต่อกองกำลังของศัตรูการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของโดรนขนาดเล็กที่ว่องไวจำนวนมากสามารถครอบครองและทำให้ทหารศัตรูสับสนอาจทำให้เกิดความสับสนความตื่นตระหนกและขัดขวางความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบทางจิตวิทยานี้สามารถขยายออกไปได้อีกโดยใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงซึ่งช่วยให้นาโนโดรนประสานการเคลื่อนไหวและสร้างความรู้สึกโกลาหลและคาดเดาไม่ได้ผลกระทบอีกประการหนึ่งของการจับกลุ่มนาโนโดรนก็คือความสามารถในการเอาชนะการป้องกันเนื่องจากนาโนโดรนมีขนาดเล็กและคล่องตัวจึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจจับและติดตามทำให้กองกำลังศัตรูป้องกันได้ยากนอกจากนี้จำนวนโดรนในฝูงสามารถครอบครองการป้องกันของศัตรูได้ทำให้โดรนสามารถเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูและสร้างความเสียหายอย่างมากสิ่งนี้อาจมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์สงครามในเมืองโดยที่โดรนสามารถใช้เพื่อโจมตีตำแหน่งของศัตรูในพื้นที่แคบและตรอกแคบๆซึ่งยานพาหนะและอาวุธทางทหารแบบดั้งเดิมอาจปฏิบัติการได้ยากอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านข้างเมื่อใช้นาโนโดรนจับกลุ่มเนื่องจากโดรนมีขนาดเล็กและควบคุมได้ยากจึงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและผู้บริสุทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้การใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงอาจสร้างความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลล่ะ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงของชาติการใช้นาโนโดรนในการทำสงครามทำให้เกิดข้อพิจารณาด้านจริยธรรมหลายประการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบข้อกังวลด้านจริยธรรมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการใช้อาวุธอัตโนมัติซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์การใช้อาวุธอัตโนมัติในการทำสงครามทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบและโอกาสที่จะเกิดผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจเช่นการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนข้อกังวลด้านจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือโอกาสที่พลเรือนจะเสียชีวิตโดรนนาโนมีขนาดเล็กและคล่องตัวทำให้ยากต่อการตรวจจับและติดตามซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการกำหนดเป้าหมายพลเรือนโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้การใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงอาจสร้างความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงของชาตินอกจากนี้การใช้นาโนโดรนในการทำสงครามยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นของกฎระเบียบระหว่างประเทศเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆยังขาดบรรทัดฐานและกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการใช้โดรนนาโนในการทำสงครามสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นการใช้โดรนนาโนในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายและความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานนอกจากนี้การใช้นาโนโดรนในการทำสงครามยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในกระบวนการตัดสินใจเนื่องจากนาโนโดรนมีความเป็นอิสระมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์อาจถูกตัดขาดจากกระบวนการตัดสินใจซึ่งนำไปสู่การขาดความรับผิดชอบและการตัดสินใจที่ผิดหลักจริยธรรมสุดท้ายนี้การใช้นาโนโดรนในการทำสงครามยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพในการแพร่กระจายและความเสี่ยงที่นาโนโดรนจะตกไปอยู่ในมือของคนผิดแดเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆมีความเสี่ยงที่นาโนโดรนอาจถูกนำไปใช้โดยผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่ภาครัฐเช่นองค์กรก่อการร้ายและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดและศักยภาพของข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการใช้โดรนนาโนประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ AI ในการปฏิบัติการโดรนนาโนคือความสามารถในการทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติอัลกอริทึม AIสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และกล้องบนโดรนได้ช่วยให้โดรนระบุและติดตามเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติสิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์มีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่งานระดับสูงกว่าเช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจนอกจากนี้ AI ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโดรนได้เช่นโดยการปรับเส้นทางการบินเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ AI ในการปฏิบัติการนาโนโดรนคือความสามารถในการขยายจำนวนโดรนที่สามารถใช้งานได้ด้วยระบบโดรนแบบดั้งเดิมจำนวนโดรนที่สามารถใช้งานได้จะถูกจำกัดด้วยจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ที่สามารถควบคุมโดรนได้อย่างไรก็ตามด้วย AIเป็นไปได้ที่จะปรับใช้โดรนจำนวนมากขึ้นเนื่องจากอัลกอริทึม AI สามารถควบคุมและประสานงานโดรนได้อย่างอิสระสิ่งนี้สามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญในการปฏิบัติการทางทหารเนื่องจากช่วยให้สามารถเข้าร่วมเป้าหมายจำนวนมากขึ้นพร้อมกันได้อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AIในการปฏิบัติการนาโนโดรนข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือศักยภาพของอัลกอริทึม AI ที่จะทำผิดพลาดหรือถูกแฮกหากใช้อัลกอริทึม AI เพื่อควบคุมฝูงโดรนนาโนและอัลกอริทึมนั้นถูกบุกรุกอาจส่งผลให้มีการใช้โดรนในลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจหรือต้องการ
ซึ่งอาจรวมถึงโดรนที่ใช้โจมตีกองกำลังฝ่ายเดียวกันหรือเป้าหมายพลเรือนหรือใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังฝ่ายเดียวกันข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือศักยภาพที่ AI จะถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่โปร่งใสหรือมีความรับผิดชอบหากใช้อัลกอริทึม AI เพื่อตัดสินใจว่าเป้าหมายใดที่จะมีส่วนร่วมอาจเป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาว่าการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไรและเพราะเหตุใดสิ่งนี้อาจทำให้เป็นการยากที่จะให้บุคคลหรือองค์กรรับผิดชอบต่อการกระทำของโดรนท้ายที่สุดมีศักยภาพที่ AI จะถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกหลักจริยธรรมหรือความรับผิดชอบตัวอย่างเช่นอัลกอริทึม AI สามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายพลเรือนหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณอื่นๆสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในการปฏิบัติการทางทหารและความจำเป็นในการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า AI ถูกใช้ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมการใช้โดรนนาโนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและดำเนินการปฏิบัติการทางทหารอย่างมีนัยสำคัญโดรนขนาดเล็กที่คล่องตัวเหล่านี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการลาดตระเวนการเฝ้าระวังและการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ในลักษณะที่โดรนหรือเครื่องบินควบคุมแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้หนึ่งในวิธีสำคัญที่นาโนโดรนสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ทางทหารได้คือการเปิดใช้ยุทธวิธีและกลยุทธ์ใหม่ๆตัวอย่างเช่นสามารถใช้โดรนนาโนเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ฝูงโดยที่โดรนจำนวนมากถูกใช้งานพร้อมกันเพื่อครอบครองการป้องกันของศัตรูสิ่งนี้อาจมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์สงครามในเมืองซึ่งโดรนหรือเครื่องบินควบคุมแบบดั้งเดิมอาจประสบปัญหาในการใช้งานการใช้โดรนนาโนที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือการลาดตระเวนและการเฝ้าระวังโดรนเหล่านี้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์และกล้องขั้นสูงได้ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของศัตรูได้ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อแจ้งยุทธศาสตร์ทางทหารและปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการทางทหารโดรนนาโนสามารถใช้เพื่อการสื่อสารได้ในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารแบบดั้งเดิมขาดหายไปหรือได้รับความเสียหายสามารถใช้นาโนโดรนเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารได้ซึ่งช่วยให้หน่วยทหารสามารถประสานงานการเคลื่อนไหวและยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้งานนาโนโดรนยังทำให้เกิดความท้าทายและข้อกังวลหลายประการตัวอย่างเช่นขนาดที่เล็กของโดรนเหล่านี้ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งอาจขัดขวางการปฏิบัติงานหรือลดความปลอดภัยของข้อมูลที่รวบรวมได้นอกจากนี้การใช้โดรนนาโนยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการฝึกอบรมและหลักคำสอนที่ปรับเปลี่ยนบุคลากรทางทหารจะต้องได้รับการฝึกอบรมในการใช้และบำรุงรักษาโดรนเหล่านี้และจะต้องมีการพัฒนายุทธวิธีและกลยุทธ์ใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของพวกเขานอกจากนี้การใช้นาโนโดรนยังทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมและกฎหมายอีกด้วยตัวอย่างเช่นการใช้โดรนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประชากรพลเรือนอย่างไรพวกเขาจะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดดักเป้าหมายพลเรือนหรือพวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารเท่านั้นข้อมูลที่รวบรวมโดยโดรนเหล่านี้จะถูกนำมาใช้และป้องกันอย่างไรคำถามเหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่ต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจากการใช้โดรนนาโนแพร่หลายมากขึ้นการใช้งานโดรนนาโนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและดำเนินการปฏิบัติการทางทหารอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าการใช้งานจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีความท้าทายและข้อกังวลที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นกันเนื่องจากก่อการใช้นาโนโดรนแพร่หลายมากขึ้นการติดตามผลกระทบและให้แน่ใจว่ามีการใช้นาโนโดรนอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญการป้องกันการโจมตีด้วยโดรนนาโนต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกลยุทธ์และยุทธวิธีต่อไปนี้เป็นมาตรการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกองกำลังศัตรูสามารถใช้เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยฝูง
โรนาโนเทคโนโลยีการรบกวนวิธีหนึ่งในการป้องกันโรนาโนคือการใช้เทคโนโลยีการรบกวนเพื่อรบกวนระบบการสื่อสารและการควบคุมซึ่งสามารถทำได้โดยการส่งสัญญาณกระจายเสียงที่รบกวนความสามารถของโดรนในการสื่อสารระหว่างกันรวมถึงกับระบบสั่งการและการควบคุมเทคโนโลยีแจมมิ่งสามารถใช้เพื่อรบกวนสัญญาณ GPS ของโดรนส่งผลให้โดรนไม่สามารถนำทางและประสานการเคลื่อนไหวได้โดรนล่าสัตว์ด้วยโดรนอีกวิธีหนึ่งคือการใช้โดรนล่าสัตว์ด้วยโดรนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตรวจจับและต่อต้านโดรนนาโนโดรนเหล่านี้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์และกล้องที่ช่วยให้ตรวจจับและติดตามนาโนโดรนได้และยังสามารถติดอาวุธด้วยอาวุธเช่นเลเซอร์หรือตาข่ายเพื่อต่อต้านพวกมันโดรนล่าสัตว์ด้วยโดรนสามารถใช้เพื่อลาดตระเวนในพื้นที่ที่อาจมีการใช้โดรนนาโนเช่นชายแดนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและฐานทัพทหารสิ่งกีดขวางทางกายภาพสิ่งกีดขวางทางกายภาพเช่นรั้วกำแพงและตาข่ายสามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้นาโนโดรนเข้าไปในบางพื้นที่ได้อุปสรรคเหล่านี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่โดรนนาโนอาจมีปัญหาในการนำทางผ่านทิวทัศน์เมืองที่หนาแน่นความปลอดภัยทางไซเบอร์กองกำลังศัตรูยังสามารถใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยฝูงโดรนนาโนซึ่งอาจรวมถึงการใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องระบบการสื่อสารจากการแฮกและใช้ไฟวอลและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้นาโนโดรนเข้าถึงเครือข่ายของพวกเขาสงครามอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคสงครามอิเล็กทรอนิกส์เช่นการรบกวนและการปลอมแปลงสามารถใช้เพื่อขัดขวางระบบการสื่อสารและการนำทางของนาโนโดรนสิ่งนี้อาจทำให้โดรนประสานการเคลื่อนไหวและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ยากฝุ่นอัจฉริยะฝุ่นอัจฉริยะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อตรวจจับและติดตามนาโนโดรนเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถกระจัดกระจายในพื้นที่ที่อาจมีการใช้โดรนนาโนและสามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่กองกำลังศัตรูเกี่ยวกับตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของโดรนอาวุธเลเซอร์อาวุธเลเซอร์สามารถใช้เพื่อทำลายโดรนนาโนกลางอากาศได้อาวุธเหล่านี้สามารถติดตั้งบนยานพาหนะหรือสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งและสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายโดรนนาโนที่กำลังคุกคามโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือบุคลากรทางทหารกลยุทธ์การจับกลุ่มกองกำลังศัตรูยังสามารถใช้กลยุทธ์การจับกลุ่มเพื่อครอบครองฝูงโดรนนาโนได้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับใช้โดรนจำนวนมากที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนและขัดขวางฝูงโดรนนาโนทำให้ยากสำหรับพวกเขาในการประสานการเคลื่อนไหวและปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีด้วยโดรนนาโนต้องใช้แนวทางที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกลยุทธ์และยุทธวิธีกองกำลังของศัตรูสามารถใช้เทคโนโลยีติดขัดโดรนล่าสัตว์ด้วยโดรนสิ่งกีดขวางทางกายพาพอความปลอดภัยทางไซเบอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ฝุ่นอัจฉริยะอาวุธเลเซอร์และกลยุทธ์การจับกลุ่มเพื่อปกป้องฝูงโดรนนาโนและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและบุคลากรทางทหาร